ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอที่นี่ที่ไหนกันแล้วนักรบเผ่าวิญญาณมันหายไปไหนเหล่ายอดฝีมือขอบเขตดาราชีพที่อยู่ภายในพื้นที่อันมืดมิดจนไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้ส่งเสียงออกมาแย่แล้วมีศัตรูลอบโจมตียอดฝีมือดาราชีพคนหนึ่งสัมผัสได้ถึงความผิดปกติก่อนที่จะมีคมเส้นใยอันพลังทรงพลังฉีกร่างของเขาออกเป็นสองท่อนยอดฝีมือคนอื่นๆถึงกับผงะไปขณะที่อัครมากมายบนอาวุธส่องสว่างออกมาเพื่อพยายามจะสร้างแสงสว่างภายในโลกอันมืดมิดนี้เหตุผลก็เพราะว่าพลังจิตสมาธิของเขาถูกยับยั้งเอาไว้อย่างสมบูรณ์ราวกับว่ากลายเป็นคนตาบอดเมื่ออัคระมากมายส่องประกายออกมาก็พบกับคมมีดมากมายที่พุ่งผ่านอากาศเข้ามาทางพวกเขาด้วยพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อมองออกไปก็พบว่าคมมีดเหล่านั้นได้พุ่งผ่านแขนของยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพจนขาดสะบั้นมันเป็นเส้นใยเล็กๆอันคบกริบที่แทบจะมองไม่เห็นแต่เหตุผลที่พวกเขาสามารถมองเห็นมันได้ก็เพราะว่าแสงสว่างจากอาวุธมันทำให้พวกเขาเห็นเส้นใยขนาดเท่ากับขนเล็กๆกำลังพุ่งผ่านเข้าใส่ทางพวกเขาและฉีกร่างของพวกเขาออกง่ายๆราวกับเป็นเต้าหู้ระวังมีศัตรูอยู่ในหมู่พวกเรารีบหนีเร็วยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพระเบิดพลังทั้งหมดออกมาทำลายเส้นใยเหล่านั้นไปราวกับว่ามีใครบางคนกำลังชักใยเพื่อสังหารพวกเขาอยู่ในความมืดมิดทว่าพริบตาที่ฟาดฟันอาวุธออกไปก็ทำให้มันเด้งสะท้อนกลับมาโดยที่ไม่สามารถตัดมันออกจากกันได้บัดซบเอ้ยเราถูกตัดขาดจากพลังวิถีสวรรค์อย่างสิ้นเชิงนี่มันที่ไหนกันแน่ยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพเหล่านี้พากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาไม่นานเส้นใยนับล้านก็พุ่งเข้าใส่ทางพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะทำได้เพียงแค่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาไม่หยุดโดยที่แม้กระทั่งดวงวิญญาณหลักฐานก็ยังถูกมันทำลายลงกลุ่มยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพเหล่านี้ตกตายไปโดยที่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตายได้ยังไงตายที่ไหนหรือใครเป็นคนฆ่าพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นแต่กลุ่มยอดฝีมือที่ติดตามพวกเขามาด้านหลังนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าวิหกตัวหนึ่งได้อ้าปากสูบร่างของพวกเขาหายวับไปกับตาวิหกก่อนลืนสวรรค์ไล่เมคายอดฝีมือทั้งหลายต่างตระหนักได้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเสี่ยวหยุนกันทั้งหมดเสี่ยวหยุนส่งเสียงออกมาเบาๆก่อนที่จะส่งเส้นใยมากมายนับไม่ถ้วนออกไปราวกับแผลที่พุ่งเข้าใส่พวกเขาด้วยความเร็วและพลังทำลายที่ฉีกขั้วงอมิติตรงหน้าออกจากกันแย่แล้วกุยหยานและคนอื่นๆต่างพยายามตั้งรับอย่างสุดกำลังพร้อมทั้งส่งการโจมตีออกไปปะทะกับมันด้านหน้าเสียงระเบิดถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่การโจมตีของเสี่ยวหยุนได้ฉีกมิติรอบข้างออกจากกันถึงขั้นที่แม้ว่าทูตสวรรค์ขั้น9ทั้ง4คนจะรวมพลังกันก็ยังถูกกระแทกจนลอยเคว้งกลับไปอยู่ดีทั้ง4คนถึงกับแสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาเพราะว่าแม้วิหักกลืนสวรรค์ไล่เมคาจะเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่เก่าแก่แต่มันเป็นเพียงแค่อสูรมายาระดับ9ขั้นสูงสุดระดับพลังของมันเทียบได้กับยอดฝีมือขอบเขตมรกตชาติเท่านั้นทำไมถึงได้มีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงขนาดนี้ที่น่าอนาถที่สุดก็เพราะว่าหลังจากที่พวกเขาถูกกระแทกวิวอกไปไกลก็ต้องเผชิญหน้ากับหาฝนลูกศรที่บดบังม่านฟ้าเอาไว้ถึงขั้นที่ไม่สามารถเบี่ยงหลบได้เหล่าทูตสวรรค์ขั้น9ทั้ง4คนถูกกระแทกปลิวออกไปและแม้ว่าพวกเขาจะรับพลังส่วนใหญ่ไปแล้วแต่การโจมตีของงอเสี่ยวหยุนก็ยังคงทรงพลังอยู่ดีมันทำให้คนอื่นๆที่อยู่รอบๆถูกกระแทกปลิวกลับไปด้วยท้ายที่สุดก็ถูกหาฝนลูกศรสังหารลงตรงนั้นการปรากฏตัวของวิหักกลืนสวรรค์ไล่เมคาได้ทำลายแผนการทั้งหมดของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงนี้ทำให้นอกจากกุยหยานและทูตสวรรค์ขั้น9คนอื่นๆแล้วยอดฝีมือทั้งหมดได้ถูกกวาดล้างจนสูญสิ้นยอดฝีมือกว่า 3,000 คนที่นี้อาจจะเป็นหัวกะทิก็จริงแต่ด้วยการโจมตีของขุนพลวิญญาณที่มีระดับพลังเทียบเท่ายอดฝีมือขอบเขตพันเทวะกว่าหมื่นคนก็เป็นไปไม่ได้เลยที่อีกฝ่ายจะเอาชีวิตรอดได้ทั้ง4คนพยายามหนีไปเพราะมันเป็นหนทางที่ชาญฉลาดที่สุดในตอนนี้พวกเขารู้สึกเสียใจที่ทำตามแผนการของยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพคนเมื่อครู่หากว่าพวกเขาหนีไปแต่แรกก็คงจะหนีไปได้ไกลแล้วแท้ๆเหล่านักรบเผ่าวิญญาณต่างยิงลูกศรไปทางทั้ง4คนและผลลัพธ์คือการที่ชุดเกราะของพวกถูกทำลายจนหมดนอกเหนือจากกุยานแล้วทูตสวรรค์ขั้น9ทั้งหมดได้ถูกยิงจนกลายเป็นรูพรุนศรพวกนี้มันสามารถสยบวิถีสวรรค์ของเราได้ทูตสวรรค์ขั้น9จากเผ่าโบราณส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธและหวาดกลัวเพราะว่าหลังจากที่ถูกลูกศรพวกนี้ทะลวงเข้าใส่ก็ทำให้ร่างของเขากลายเป็นรูพรุนโดยที่ไม่สามารถใช้พลังวิธีสวรรค์รักษามันไ
ลูกศรอันทรงพลังพุ่งผ่านศีรษะของเขาไปและทำให้ทูตสวรรค์ขั้นก้าวจากเผ่าโบราณคนนั้นร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าภายในดวงตาอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่กล้ำกลืนแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนความจริงอะไรได้ตัวเขาตกตายลงไปพร้อมๆกับดวงวิญญาณที่แตกสลายไม่อีก2คนได้แต่ส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความโกรธแค้นและพยายามขัดขืนอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ช้าก็ตกตายลงอยู่ดีมันไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอแต่เป็นเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของยอดฝีมือที่มีจำนวนมากเกินไปพร้อมๆกันไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะเอาชีวิตรอดอยู่ได้กุยหยานพยายามพุ่งหนีไปโดยที่มีเสียงกรีดร้องโหยหวนถูกส่งออกมาจากทางด้านหลังจนทำให้ขนของเขาลุกไปทั้งตัวภายในดวงตาของเขาอัดแน่นไปด้วยความกลัวเพราะคิดว่าตัวเองกำลังจะถูกฆ่าตายในไม่ช้าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขก็คือไม่รู้เพราะอะไรทางนักรบเผ่ายานยานถึงไม่ไล่ตามเขามาหลังจากที่สังหารทูตสวรรค์ขั้นเก้าทั้งสามคนไปไม่เพียงแค่พวกนางที่ไม่ไล่ตามมาเท่านั้นขนาดวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาที่มีความเร็วสูงจนน่ากลัวก็ยังไม่ไล่ตามเขานี่ทำให้กุยหยานยิ่งพุ่งหนีไปอย่างต่อเนื่องนักรบเผ่าวิญญาณได้แต่มองไปทางกุยหยานที่กำลังพุ่งหนีไปพร้อมทั้งหันหลังถอยกลับไปหลังจากที่ฆ่าทุกคนไปหมดแล้วเหตุผลที่ปล่อยกุยหยานไปก็เพราะว่านั่นเป็นคำสั่งที่หลงเฉินกำชับมากุยหยานพุ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตและไม่กลับไปที่สนามรบอีกต่อไปเขาไม่แม้กระทั่งแจ้งข่าวไปยังฉากวนหยานเผิงหวานเฉิงหรือคนอื่นๆเลยด้วยซ้ำมันเป็นเพราะว่าตอนนี้ความกล้าทั้งหมดของเขาได้ถูกทำลายโดยหลงเฉินไปอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการต่อสู้หรือกลยุทธ์ก็ตามทีนี่เป็นแผนการที่ฉากวนหยานและเผิงหวานเฉิงเป็นคนวางเอาไว้ซึ่งต้องการให้เขาลอบโจมตีแต่หลงเฉินกลับเตรียมกับดักรอพวกเขาเอาไว้ก่อนแล้วศัตรูที่ทำได้ถึงขนาดนี้มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปเขาคิดไปถึงขั้นว่าเหตุผลที่เขาเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็เป็นเพราะเทพธรรมคอยคุ้มครองเขามันทำให้เขาไม่กล้าตั้งตนเป็นศัตรูกับหลงเฉินอีกต่อไปเขาจำเป็นต้องกลับไปยังแผ่นดินใหญ่เทียนหวูเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางเบื้องบนร่างกายของหลงเฉินในตอนนี้รายล้อมไปด้วยเปลวเพลิงสีทองที่หากมองจากสถานที่ไกลๆจะให้ความรู้สึกราวกับว่าเขาเป็นเทพแห่งอัคคีฝนอุกกาบาตเพลิงมากมายกระหน่ำลงมาอัดเข้าใส่ฝูงอสูรปีศาจทั้งหลายอย่างบ้าคลั่งอสูรปีศาจเหล่านี้มีอยู่มากเกินไปถึงขั้นบดบังม่านฟ้าเอาไว้ทั้งหมดแม้ว่าหลงเฉินจะเปิดฉากโจมตีออกไปอย่างเต็มกำลังแต่ก็ยังมีพวกที่ฝ่าทะเลเพลิงออกมาได้เป็นจำนวนมากอยู่ดีทว่าหลังจากที่ถูกทะเลเพลิงแผดเผาก็ทำให้พวกมันกลายเป็นของว่างสำหรับกองกำลังโลหิตมังกรที่เตรียมรอตั้งรับอยู่แล้วต่อให้เขาส่งการโจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ซากศพพวกมันก็จะถูกเก็บกลับไปภายในมิติโกลาหลอยู่ดีตอนนี้ต้นไม้โลกภายในมิติโกลาหลของเขามีขนาดสูงถึงพันจ้างแถมยังสร้างเป็นป่าสีเขียวขจีที่ทอดยาวออกไปไกลสุดสายตาอื้มเรียบร้อยแล้วงั้นหรือหลงเฉินผงะไปหลังจากที่สังเกตเห็นว่ามีผลวิธีสวรรค์มากมายเติบโตขึ้นอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงเขาสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องให้เสี่ยวหยุนบินกลับมารายงานสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็เพราะเขาไม่คิดเลยว่ารัศมีการเก็บเกี่ยวของต้นวิธีสวรรค์จะก่อวางขึ้นขนาดนี้มันกว้างขนาดที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แม้กระทั่งพลังวิธีสวรรค์ของทูตสวรรค์ที่ถูกสังหารอยู่ในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปผลวิธีสวรรค์ขั้นเก้าโผล่ออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าน่าจะใกล้จบแล้วหลงเฉินมองออกไปยังผลวิธีสวรรค์ขั้น9พร้อมทั้งเข้าใจถึงสถานการณ์ได้โดยทันทีหลังจากนั้นไม่นานต้นวิธีสวรรค์ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอีกต่อไปนี่ทำให้เขาพยักหน้าพร้อมทั้งส่งข้อความทางจิตวิญญาณออกไปหาม่งฉีและชูเหยาเผิงหวานเฉิงและฉากวนหยานที่อยู่ห่างออกไปยังคงจ้องมองมาทางพวกเขาอย่างใจจดใจจ่อโดยที่ไม่รู้เลยว่ากองกำลังซุ่มโจมตีที่ตัวเองส่งออกไปได้ถูกกวาดล้างจนสิ้นซากไปหมดแล้วพวกเขายังคงรอคอยความปั่นป่วนที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อเริ่มเปิดฉากโจมตีเมื่อมองจากสถานที่ที่ห่างไกลออกไปก็ยังเห็นได้ชัดว่าหลงเฉินยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีสัญญาณใดๆแสดงให้เห็นถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นภายในกองกำลังเลยแม้แต่น้อยทำไมถึงยังไม่เริ่มบุกอีกมันควรจะเริ่มกันได้แล้วสิถึงจะถูกเผิงหวานเฉิงส่งเสียงที่ทนรอไม่ไหวออกมารอไปก่อนถึงอย่างไรข้าก็สั่งการให้พวกมันอ้อมไปให้ไกลที่สุดบางทีอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ฉากวนหยานพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ใจเย็นมากฉากวนหยวนจ้องมองไปทางสนามรบเพราะในสงครามครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแค่กองกำลังโลหิตมังกรเท่านั้นที่มีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงมากนักรบเผ่าวิญญาณนับสิบล้านคนเองก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันปล่อยให้พงไพรแห่งความมืดจัดการนักรบเผ่าวิญญาณไปแล้วกัน
พวกเราเพียงแค่ต้องจับตาดูหลงเฉินก็เท่านั้นตราบเท่าที่หลงเฉินปั่นป่วนเมื่อไหร่ก็ลงมือได้ทันทีระหว่างที่ฉากวนหยานเผิงหวานเฉิงและคนอื่นๆได้แต่มองไปทางหลงเฉินก็มีไม้เลื้อยค่อยๆแทรกผ่านพื้นดินเข้าหาทางพวกเขาอย่างช้าๆพวกมันค่อยๆเลื้อยผ่านสนามรบเข้าหาทางฉากวนหยานโดยที่ใช้เวลาไม่นานก็เลื้อยออกไปไกลกว่าหลายพันลี้มันเลื้อยผ่านไปอย่างช้าๆและในที่สุดก็ค่อยๆผุดขึ้นมาเหนือพื้นและปรากฏเป็นเบ้าตาเล็กๆราวกับเป็นดวงตาที่กำลังตรวจสอบสถานการณ์รอบๆเห็นเพียงแค่ว่ายอดฝีมือเผ่าโบราณฝ่ายอธรรมและสมาคมตระกูลโบราณยืนอยู่เหนือฟากฟ้าโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ใต้เท้าของตัวเองเลยแม้แต่น้อยมันค่อยๆสำรวจสถานการณ์รอบๆก่อนที่จะเลื้อยกลับลงพื้นดินไปก่อนที่มันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆเป็นเพราะว่าทุกคนกำลังให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสนามรบถึงไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบบยิ่งไม้เลื้อยขยายใหญ่ขึ้นก็ทำให้ชั้นดินค่อยๆยกตัวขึ้นหลังจากที่ไม้เลื้อยขยายตัวออกจนมีขนาดหนึ่งจ้างก็หยุดลงก่อนที่ตรงแกนกลางของมันจะค่อยๆกลวงโบจนกลายเป็นท่อไม้ที่ทอดยาวออกไปไกลหลงเฉินม่งฉีและชูเหยาที่อยู่ปลายสุดของท่อไม้นี้ต่างกระโดดลงไปอย่างเงียบๆหลงเฉินพยักหน้าของเขาให้กับม่งฉีก่อนที่นางจะสูดหายใจเข้าลึกแล้วผสานมือเข้าหากันและทำให้พลังจิตวิญญาณหมุนวนมันทำให้มังกรมายาก้าวเนสามเสียนที่อยู่ภายในห้วงจิตของนางเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยเพิงหวานเฉิงและฉากวนหยานต่างเป็นผู้นำกองกำลังเผ่าโบราณตระกูลโบราณและฝ่ายอธรรมโดยที่พวกเขาให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมากทว่าอยู่ดีๆเพิงหวานเฉิงก็เริ่มหาวออกมาไม่หยุดพร้อมทั้งรู้สึกหนังตาหนักขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าไม่ใช่เพิงหวานเฉิงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นๆเองก็รู้สึกแบบเดียวกันมีหลายๆคนที่แทบจะลืมตากลับขึ้นมาไม่ได้แล้วด้วยซ้ำระวังกันด้วยมีคนใช้วิชามนตรามายากับพวกเราอยู่ดีๆฉากวนหยานก็ได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังถึงขั้นที่ทำให้แก้วหูของคนข้างๆฉีกออกด้วยความเจ็บปวดหลายคนดึงเอาสติกลับมาก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่ามีหอกแหลมกำลังพุ่งเข้าหาทางพวกเขาด้วยความเร็วที่สูงมากมันเป็นหอกขนาดหลายจ้างซึ่งกรีดสายลมพุ่งเข้ามาทว่ามันเป็นเพราะความเร็วที่สูงเกินไปถึงได้ทำให้มิติด้านหน้าถึงกับฉีกออกราวกับเป็นหอกที่มีไว้ช่วงชิงชีวิตความเป็นจริงคือมันไม่ใช่หอกแต่เป็นปากปลายแหลมของยุงผู้ตะมานซึ่งมีความแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าโลหะรีบเบี่ยงหลบเร็วน่าเสียดายที่พวกเขามีเวลาตั้งตัวได้ไม่ทันถึงได้ทำให้ปากปลายแหลมกว่าหลายหมื่นด้ามทะลวงผ่านร่างของพวกเขาไปจนทำให้มีเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องปากปลายแหลมเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยพิษร้ายที่ไม่ได้ได้ไปกว่าตะขาบซ่อนพสุธาหางเหล็กเลยแม้แต่น้อยพริบตาที่มันทะลวงผ่านผิวหนังก็จะถูกกัดกร่อนโดยทันทีปากปลายแหลมจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่ทางพวกเขาโดยที่ทำให้เหล่ายอดฝีมือพากันตกตายลงอย่างต่อเนื่องนี่ก็เพราะว่าจำนวนที่มากจนเกินไปแถมยังพุ่งเข้าใส่พวกเขาราวกับว่าพวกมันมีชีวิตจิตใจยอดฝีมือที่ถูกมันทะลวงผ่านไปมีร่างกายที่แข็งค้างและล้มลงกับพื้นโดยที่ดวงวิญญาณแหลกสลายหายไปพวกเขาไม่ได้ถูกสังหารโดยพิษร้ายแต่เป็นเพราะว่าถูกพลังจิตวิญญาณของม่งฉีที่เคลือบปากปลายแหลมเอาไว้ตัวนางถือว่าเป็นคนที่มีเมตตาอย่างมากเพราะว่าขนาดเป็นศัตรูก็ยังเลือกให้อีกฝ่ายได้ตายอย่างไม่ต้องทอนมานไม่งั้นหากว่ารอให้ถูกพิษกัดกินไปอย่างช้าๆก็คงจะทรมานจนกว่าจะตายข้านางนั่นซะเพิงหวานเฉิงและฉากวนหยานต่างส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางม่งฉีอย่างไม่รอช้าม่งฉีทำเพียงแค่ผสานมือของตัวเองเข้าหากันก่อนที่ปากปลายแหลมนับไม่ถ้วนจะพุ่งออกไปจากรอบทิศทางก่อนหน้านี้หลงเฉินได้บอกกับนางว่าควรจะเก็บเอาปากปลายแหลมพวกนี้เอาไว้พร้อมทั้งตีตราอัครจิตวิญญาณลงไปแม้ว่ามันจะไม่สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์จิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงภายในห้วงจิตได้แต่ก็สามารถพลิกแพลงใช้ได้อย่างหลากหลายกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายไหนก็ล้วนตกตายลงอย่างรวดเร็วเพียงแค่พริบตาเดียวก็ทำให้ผู้คนตกตายลงไปกว่าครึ่งแล้วเพิงหวานเฉิงและฉากวนหยานเองก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่ดีๆม่งฉีจะมาโผล่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรเมื่อครู่ยังเห็นว่าอยู่ห่างออกไปตั้งไกลแท้ๆทว่าพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าก่อนที่นี้นางได้ใช้วิชามนตราซึ่งมีผลให้พวกเขาลดความระแวงลงก่อนที่จะเปิดฉากโจมตีออกมาเพียงแค่พริบตาก็ทำให้ทั้งสามขุมพลังได้รับความเสียหายไปอย่างหนักนี่ทำให้ทั้งฉากวนหยานและเพิงหวานเฉิงรู้สึกโกรธแค้นนางเข้าไปถึงกระดูกดำพวกเขาต่างเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ทางอย่างไม่รอช้า
เพิงหวานเฉิงพุ่งออกไปได้ไม่ทันไรก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นตรงหน้าของเขาสายตาของอีกฝ่ายดูราบเรียบไม่ได้ส่งจิตสังหารออกมาขณะที่ฝ่ามือเหวี่ยงอัดตบมาที่ใบหน้าของเขาเพิงหวานเฉิงส่งเสียงโห่ร้องออกมาเสียงตบถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่ใบหน้าของเพิงหวานเฉิงถูกตบไปอย่างจังและทำให้ร่างของเขาลอยเคว้งออกไปไกลราวกับอุกกาบาตเพิงหวานเฉิงเพิ่งพูดออกมาได้เพียงแค่คำเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าเจ้าของฝ่ามือที่ตบหน้าของเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากหลงเฉินการปรากฏตัวของหลงเฉินสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนร่างที่รายล้อมไปด้วยเปลวเพลิงสีทองที่อยู่ห่างไปไกลในสนามรบนั่นไม่ใช่หลงเฉินหรือไงทำไมถึงได้มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ฉากวนหยานรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากและระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนไหวก็มีปีกอัศนีปรากฏขึ้นที่กลางหลังของหลงเฉินก่อนที่จะพุ่งไล่ตามเผิงหวานเฉิงไปพงไพรไร้ที่สิ้นสุดการปรากฏตัวของหลงเฉินสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีเสียงใสอันไพเราะถูกส่งตามออกมาก่อนที่รากไม้มากมายจะพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟากฟ้าราวกับว่าเป็นมังกรยักษ์ย้ายที่กำลังพุ่งเข้าใส่ฉากวนหยานชูเหยาฉากวนหยานผงะไปเพราะไม่คิดเลยว่าขนาดนางเองก็โผล่มาที่นี่ด้วยหลงเฉินม่งฉีและชูเหยาต่างบุกมาที่นี่เพื่อลอบโจมตีพวกเขาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวต้นไม้มากมายได้รายล้อมร่างของฉากวนหยานเอาไว้ก่อนที่จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นกรงขังขนาดใหญ่กรงทรงกลมถูกสร้างขึ้นก่อนที่อัคระมากมายจะส่องประกายออกมาและเคลื่อนที่ออกไปไกลกว่าหลายพันลี้พวกมันจับตัวผู้บัญชาการไปแล้วรีบบุกเข้าไปเร็วทูตสวรรค์ขั้น9คนหนึ่งส่งเสียงออกมาอย่างดังทุกคนไม่ต้องไปกลัวมันพวกเรามาช่วยกันฆ่านางนั่นก่อนนางเป็นเพียงแค่ทูตสวรรค์ขั้น9เท่านั้นหนึ่งในยอดฝีมือส่งเสียงออกมาอย่างดังนี่ก็เพราะว่าภายในสถานที่แห่งนี้มีทูตสวรรค์ขั้น9อยู่มากถึง11คนม่งฉีนั้นไม่ใช่ผู้วิวัฒน์สวรรค์จึงทำให้กลายเป็นเป้าของพวกเขาข้าทุกคนต่างพากันส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังพลางกระโจนเข้าใส่ทางม่งฉีม่งฉีทำเพียงแค่ประสานมือของนางเข้าหากันก่อนที่จะทำให้ปากปลายแหลมมากมายหมุนวนอยู่รอบๆและสร้างเป็นม่านพลังป้องกันขึ้นมาพริบตาที่การป้องกันถูกสร้างขึ้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เหล่ายอดฝีมือทั้งหลายเคลื่อนไหวลำแสงอันทรงพลังมากมายพุ่งเข้าปะทะกับปากปลายแหลมเหล่านี้ก่อนที่พวกมันจะระเบิดออกโดยที่ไม่สามารถต้านเอาไว้ได้นางหายไปไหนแล้วหลังจากที่ปากปลายแหลมถูกทำลายลงก็พบว่าม่งฉีได้หายตัวไปแล้วมียอดฝีมือคนหนึ่งส่งเสียงออกมาขณะที่ทุกคนกำลังงุนงงอยู่ว่านางกลับไปแล้วนี่ก็เพราะว่ามีร่างของม่งฉีปรากฏตัวขึ้นภายในสนามรบที่อยู่ห่างไกลออกไปและพวกเขาไม่รู้เลยว่านางใช้วิธีการอะไรถึงได้สามารถหนีไปภายใต้การรุมล้อมของพวกเขาได้ความเป็นจริงแล้วนางทำเพียงแค่กระโดดกลับลงไปภายในท่อไม้ใต้ดินที่ชูเหยาสร้างเอาไว้นี่เป็นแผนการที่หลงเฉินเตรียมเอาไว้อย่างดีแม้ว่าม่งฉีจะมีความสามารถในการโจมตีที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวแต่พลังป้องกันของนางเป็นจุดอ่อนนางไม่สามารถรับการโจมตีของยอดฝีมือหลายๆคนพร้อมกันได้นี่ทำให้หลังจากที่นางส่งการโจมตีทั้งหมดออกไปก็รีบหนีกลับไปทางท่อไม้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ส่งม่งฉีกลับไปแล้วชูเหยาก็ได้ดึงเอาพลังธาตุไม้กลับมาและทำให้ท่อเหล่านั้นหดเล็กลงไม่มีทางเลยที่อีกฝ่ายจะไล่ตามมาทางท่อนี้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีเมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินต้อนเผิงหวานหันหวังเฉินเข้าไปภายในสนามรบและชูเหยาเองก็จับกุมฉากวนหยานไปแบบนี้มันทำให้พวกเขาได้แต่จ้องมองอยู่ห่างๆเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงไปด้วยตอนนี้สุดยอดผู้มีพรสวรรค์ทั้งสองคนได้ถูกเอาตัวไปแล้วและเหลือเอาไว้เพียงพวกเขาที่เป็นกองกำลังที่ไร้ซึ่งผู้นำอย่างฉับพลันไม่ต้องไปสนใจถึงยังไงเราก็อยู่เฉยไม่ได้ทุกคนบุกไปสังหารกองกำลังโลหิตมังกรให้หมดยอดฝีมือสมาคมตระกูลโบราณได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งพุ่งออกไปทางสนามรบด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความโลภนี่ก็เพราะว่าอาวุธในมือของกองกำลังโลหิตมังกรทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาเฝ้าฝันเอาไว้ในที่สุดก็มีโอกาสได้สังหารอีกฝ่ายเพื่อแย่งชิงเอามาเป็นของตัวเองการที่มีคนคนหนึ่งพุ่งออกไปก็ทำให้ทุกคนต่างส่งเสียงกู่ร้องออกมาพลางพุ่งเข้าหาทางกองกำลังโลหิตมังกรอย่างไม่รอช้านี่ก็เพราะว่าไม่มีใครที่ไม่ต้องการครอบครองอาวุธเหล่านั้นนี่ก็เพราะว่าอาวุธในมือของพวกเขาโดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นเพียงอาวุธราชันธรรมดาระดับกลางก็มีอยู่ไม่มากส่วนระดับชั้นเลิศนั้นมีอยู่น้อยนิดส่วนอาวุธบรรพชนก็มีเพียงแค่เหล่ายอดฝีมือที่เป็นทูตสวรรค์ขั้น9เท่านั้นที่มีคุณสมบัติพอจะครอบครองมัน
การที่เห็นว่ากองกำลังโลหิตมังกรทุกคนใช้อาวุธบรรพชนกันหมดมันทำให้ดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงก่ำไปโดยทันทียอดฝีมือฝ่ายอธรรมเผ่าโบราณและสมาคมตระกูลโบราณต่างพุ่งออกไปทางกองกำลังโลหิตมังกรอย่างไม่คิดชีวิตพวกโง่ข้ารอพวกเจ้ามานานแล้วเหมือนกันมารับความตายกันได้แล้วกัวเหรินเป็นคนแรกที่พุ่งออกไปด้วยชุดเกราะอันทรงพลังของเขาก่อนที่จะฟาดฟันเข้าใส่ทางทูตสวรรค์ขั้นก้าวย่างไม่รอช้าตายไปซะไอ้ลูกเต่าหัวหดทูตสวรรค์ขั้นก้าวคนนั้นส่งเสียงอันเย็นเยือกออกมาพร้อมทั้งฟาดฟันกระบี่สีเลือดในมือของตัวสวนกลับไปคลื่นคมดาบของกัวเหรินนั้นทรงพลังอย่างมากถึงขั้นที่ทำให้ทูตสวรรค์ขั้นก้าวคนนั้นถูกกระแทกปลิวกลับไปไกลระหว่างที่อีกฝ่ายกำลังจะพยุงตัวเองกลับขึ้นมาก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันไม่รู้เพราะอะไรถึงได้มีคมวายุปรากฏขึ้นหลังศีรษะของเขาแย่แล้วทูตสวรรค์ขั้นเก้าคนนั้นถึงกับรีบเบี่ยงตัวหลบออกไปและพริบตาที่เขาทำเช่นนั้นก็ทำให้กัวเหรินใช้ดาบในมืออีกเล่มฟาดฟันเข้าใส่กลางร่างของเขามันเป็นการโจมตีผสานที่ทำได้อย่างลงตัวเพราะสามารถทำได้เพียงแค่หลบการโจมตีเดียวเท่านั้นทูตสวรรค์ขั้นเก้าคนนั้นได้แต่แสดงสีหน้าช้ำใจออกมาเขาเกลียดตัวเองที่พุ่งเข้ามาเป็นคนแรกและทิ้งคนอื่นเอาไว้เบื้องหลังจึงไม่มีใครคอยให้การสนับสนุนเขาทูตสวรรค์ขั้นเก้านั้นถือเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างมากเขายังสามารถใจเย็นอยู่ได้แม้จะอยู่ในอันตรายเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาพร้อมทั้งเบี่ยงตัวหลบคมวายุนั้นไปและฟาดฟันกระบี่ในมือพุ่งออกไปทางลำคอของกัวเหรินอนี่ก็เพราะตรงจุดนี้ถือเป็นจุดที่มีการป้องกันต่ำที่สุดเพราะว่าศีรษะของคนเรามันจำเป็นต้องหันมองซ้ายมองขวาจึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นที่สูงมากจุดอื่นอย่างข้อพับหัวเข่าหรือข้อมือเองก็ถือเป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันอีกฝ่ายใช้พลังทั้งหมดออกมาเพื่อส่งการโจมตีออกไปทางกัวเหรินเพราะคิดว่าถึงยังไงหากว่าโดนการโจมตีนี้เขาไปต่อให้กัวเหรินมีการป้องกันที่ทรงพลังก็ไม่มีทางรอดไปได้มันเป็นการโจมตีแลกชีวิตซึ่งเป็นหนทางรอดเดียวสำหรับเขาในตอนนี้โดยปกติแล้วกัวเหรินจะต้องหลบเลี่ยงการโจมตีนี้โดยการทิ้งระยะห่างออกไปแต่ทว่าเขากลับไม่ทำเช่นนั้นดาบในมือของเขายังคงเหวี่ยงออกไปท้ายที่สุดทูตสวรรค์ขั้นเก้าที่หลบคมวายุด้วยสัญชาตญาณเพราะว่ามันสามารถทำลายดวงวิญญาณของเขาได้ทันที่ก้องถูกคมดาบของกัวเหรินฟันจนตัวขาดออกเป็นสองท่อนเสียงนี้ถูกส่งออกมาจากลำคอของกัวเหรินก่อนที่ร่างของกัวเหรินจะถูกอัดจนลอยเคว้งออกไปไกลกัวเหรินกูหยางส่งเสียงออกมาอย่างดังเพราะเขาเคลื่อนไหวช้าไปก้าวหนึ่งตอนนี้ไม่รู้เลยว่ากัวเหรินมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างถึงได้มีดวงตาสีแดงก่ำเขาใช้หอกที่กำแน่นอยู่ในมือแทงเข้าใส่ทางทูตสวรรค์ขั้นเก้าที่อยู่ด้านหน้าอย่างสุดกำลังทูตสวรรค์ขั้นเก้าคนนั้นเองก็ไม่คิดเลยว่ากัวเหรินจะเลือกยอมแลกชีวิตกับเขาแบบนี้ท้ายที่สุดร่างกายทั้งสองซีกของเขาก็ได้ถูกหอกของกูหยางระเบิดออกจนกลายเป็นฝนเลือดฝนเลือดเหล่านี้กระจายออกไปทั่วทิศทางขณะที่ปรากฏภาพร่างที่เลือนรางของดวงวิญญาณทูตสวรรค์ขั้นเก้าคนนั้นคอมสอนอันทรงพลังได้พุ่งตามเข้ามาพร้อมทั้งฉีกดวงวิญญาณของเขาออกระหว่างที่กำลังจะพุ่งหนีไปกัวเหรินกูหยางรีบคว้าร่างของกัวเหรินเอาไว้พร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดังด้วยดวงตาสีแดงก่ำเหมือนคนที่กำลังจะบ้าคลั่งเลิกเขย่าได้แล้วข้าเพิ่งจะต่อคอกลับมาได้หยกหยกหากว่าเจ้ายังเขย่าแบบนี้มีหวังได้หักอีกรอบแน่ๆกัวเหรินได้ส่งเสียงที่ยียวนกวนประสาทกลับออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ